สวัสดีครับพี่น้องขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่บทเรียนเซลในวันนี้นะครับแล้วก็หัวข้อที่เราจะมาพูดกันในวันนี้คือวิธีรับพร,พรแห่งคริสต์มาสพระเจ้าทรงจัดเตรียมพร,พรที่ยิ่งใหญ่ให้กับพวกเราทุกคนที่นี่ในช่วงของคริสต์มาสตามจริงไม่ใช่แค่ในช่วงคริสต์มาสเท่านั้นแต่ว่า ตลอดช่วงชีวิตของเราพระเจ้านั้นจัดเตรียมสิ่งที่ดีแต่ว่าผู้ที่จะได้รับสิ่งที่ดีจากพระเจ้าในพี่น้องครับจะต้องทําไมจะต้องหิวกระหายหาพระเจ้าและในลูกาบทที่ 1: ข้อ53กล่าวว่าพระองค์ทรงให้คนอดอยากอิ่มเอมด้วยสิ่งดีและทําให้คนมั่งมีไปมือเปล่าบางคนเนี่ยเราหิวเรื่องเงินมาก ทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเงินเพื่อทองยอมทิ้งทุกอย่างยอมทิ้งครอบครัวยอมทิ้งการรับใช้ยอมทิ้งคนรักเพื่อที่จะได้เงินมาเพราะว่าเราหิวโหยเหลือเกินเรื่องเงินบางคนหิวโหยเรื่องของเพศตรงข้ามฉันอยากมีแฟนฉันอยากมีคนรักแล้วก็เราก็ทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะได้ผู้นั้นมาเราหิวมากๆเรื่องเพศตรงข้ามและชีวิตของเรานั้นเวลาดูอะไร ก็จะคิดตลอดเวลาฉันเนี่ยจะมีคนนั้นเป็นแฟนของฉันฉันเนี่ยจะได้คนนี้มาเป็นคู่ชีวิตของฉันเราหิวเพื่อตรงข้ามและไม่มีอะไรที่จะสามารถทำให้เราอิ่มเอมได้นอกจากองค์พระผู้เป็นเจ้าวันนี้เนี่ยผมอยากจะมาแบ่งปัน3อย่างที่อาจารย์นุภาพได้กล่าวไปบนอาทิตย์นะครับถึงการที่เรานั้นจะได้รับพระพรในช่วงคริสต์มาสนี้อย่างที่หนึ่งคือพระเจ้าทรงวอวยพร คนที่หิวโหยวันนี้ขอให้เราหิวโหยไม่ใช่เรื่องเงินไม่ใช่เรื่องทองไม่ใช่เรื่องของเพศตรงข้ามไม่ใช่เรื่องของความสําเร็จเท่านั้นแต่ว่าไม่ใช่สิ่งเหล่านั้นไม่สําคัญแต่ว่าสิ่งที่สําคัญมากที่สุดชีวิตของเราคืออะไรพี่น้องครับสิ่งที่สําคัญคืออะไรคือพระเจ้านั่นเองวันนี้เนะี่ยขอให้เราขอให้เราหิวโหยที่จะอยากได้ชิดพระเจ้าเพราะว่าอะไรเพราะว่าพระเจ้าทรงอวยพรคนที่หิวโหย เหมือนที่เราได้อ่านไปลูก,กาบทที่1นึข้อ53ซึ่งกล่าวว่าพระองค์ทรงให้คนอดอยากอิ่มเอมด้วยสิ่งดี่น้องครับวันนี้เนี่ยท่านอาจจะรู้สึกอดอยากไฝ่วิญญาณอดอยากเรื่องความรู้สึกท่านรู้สึกว่างเปล่าท้องของท่านรู้สึกมันร้องเหลือเกินวันนี้ถ้าเกิดท่านมีความหิวโหอยอย่างมากมายพระเจ้าจะสามารถทำให้ท่านอิ่มเอมได้เมื่อท่านหิวโหยหาพระเจ้า และพี่น้องครับทีนี้เนี่ยเราต้องหิวแบบไหนคนแบบไหนหิวแบบไหนที่จะได้รับการอิ่มเอมจากพระเจ้าหิวแบบไหนพี่น้องครับหิวแบบคนที่สิ้นเนื้อประดาตัวคือแบบไม่มีอะไรแล้วว่า,วางเปล่าแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเรากำลังพูดถึงคนที่ยากจนพี่น้องครับคนยากจนในที่นี้เนี่ยอาจบางคนอาจจะยังสามารถที่จะซื้อข้าวได้อยู่เอางไงเราก็ เราก็สามารถที่จะมีพอใช้พอกินแต่ว่าหิวจนขนาดที่ถึงจุดที่อะไรครับจุดที่สิ้นเนื้อประดาตัวคืออะไรคือไม่มีอะไรที่จะสามารถประทังชีวิตได้ไม่มีอะไรที่สามารถที่จะทําให้เขานั้นอิ่มได้เลยเขาไม่เขาไม่มีไม่มีเงินพอที่จะไปซื้อข้าวไม่มีไม่มีเงินพอที่จะดํเาเนินชีวิตแต่ละวันของเขาไปเขาเขาไม่มีอะไรเลย ี่น้องครับเมื่อเรามีใจอย่างนั้นกับพระเจ้าบอกกับพระเจ้าว่าพระเจ้าลูกแบบในจิตวิญญาณของลูกนั้นไม่มีอะไรมันรู้สึกว่างเปล่าเหลือเกินพระเจ้าและวันนี้ลูกต้องการที่จะให้พระองค์มาเติมเต็มในจิตใจของลูกพี่น้องครับเราเคยโมโหหิวไหมโอ้โหเวลาโมโหหิวนะพี่น้องครับถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในที่ที่บรรยากาศดีถึงแม้ว่าเราอาจจะอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์ถึงแม้ว่าเราอาจจะอยู่กับคนที่เรารักแต่ว่าถ้าเกิดเราหิวสุดๆพี่น้องครับ อาการมันจะออกหน้าตาจะออกเพราะเราหิวข้าวมากแล้วก็เราไม่สนใจแล้วเราไม่สนใจว่าภายนอกเนี่ยจะดูดีแค่ไหนนะครับบรรยากาศจะดีแค่ไหนแต่ว่าถ้าเกิดคนมันหิวก็คือมันหิวฉันต้องกินให้ได้นะครับผมพี่น้องเราเคยอยู่จุดนั้นหรือเปล่าที่เราหิวโหยฝ่ายวิญญาณบอกพระเจ้าจริงอยู่ลูกอาจจะมีตังจริงอยู่ลูกอาจจะมีนู่นมีนี่มีนั่นแต่ว่าภายในของลูกนั้นมันรู้สึกหิวอยู่พระเจ้าลูกหิวหรืเกินพระเจ้า แล้วก็มีน้องๆหลายผมพี่น้องครับเวลาเราซ้อมดนตรีใช่ไหมดึกแล้วเราก็ซ้อมดึกนะครับเราก็เวลาช่วงซ้อมดึกๆเนี่ยน้องๆชอบโมโหหิวกันเราก็เวลาโมโหหิวก็ทำหน้าฟุดฟัดฟุดฟัดมีถิวเข้าแล้วเนี่ยไม่ต้องซ้อมดึกๆดื่นๆด้วยแต่เขาก็ยังเขาก็น่ารักกันพี่น้องครับผมแล้วก็เอผมก็บอกว่าเออเดี๋ยวพาไปเลี้ยงตีน้อยโอ้ทุกคนแฮปปี้หมดเลยพี่น้องครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขารู้ว่าเออถึงแม้ว่าหิวตอนนี้แต่ว่าอีกไม่นานก็จะได้ไปกินกันนะครับ วันนี้พี่น้องครับท่านอาจจะหิวไฟวิญญาณอยู่แต่ไม่เป็นไรอีกไม่นานพี่น้องจะสามารถรับพระพรจากพระเจ้าได้พระเจ้าจะสามารถทําให้พี่น้องนั้นอิ่มเอมได้ในช่วงนี้เนี่ยพระเจ้าอาจจะกําลังสอนชีวิตของเราบางเรื่องอยู่พี่น้องครับเราอาจจะต้องหิวอยู่เพราะว่าอะไรพี่น้องครับถ้าเกิดเราปราศจากการหิวแล้วพระเจ้าก็จะไม่สามารถเติมเต็มชีวิตของเราให้เราอิ่มเอมได้วันนี้ผมรู้ว่ามีหลายคนที่นี่รู้สึกหิวไฟวิญ,ญญาณ หิวในจิตใจหิวในความรู้สึกหิวในเป้าหมายอ่ะเพราะท่านอยากจะรู้ว่าเป้าหมายชีวิตคืออะไรท่านอยากจะรู้ว่าวัตถุประสงค์ชีวิตของปีหน้าคืออะไรพี่น้องครับขอให้ท่านนั้นเอาความหิวไฟวิญญาณนั้นเอาความหิวในจิตใจของท่านนั้นพี่น้องครับ<_ <C> _>เลงไปที่พระเจ้าและพระเจ้าจะสามารถทําให้จิตใจของท่านนั้นอิ่มเอมได้อย่างแน่นอน<_ Q _ Q _>โอเคพี่น้องครับมาถึงประเด็นที่2พระเจ้าเท่านั้นที่จะทําให้อิ่มเอมได้ ไม่มีผู้ใดไม่มีสิ่งใดที่สามารถทำให้เราอิ่มเอมได้นอกจากองค์พระเยซูพี่น้องครับเราก็ต้องยอมรับว่าชีวิตของเราเนี่ยเราลองมาเยอะและ้วเราพยายามให้หลายสิ่งมาเติมเต็มชีวิตของเราและหลายๆครั้งเราก็ได้สิ่งที่เรานั้นคาดหวังไว้แต่ในที่สุดมันก็ไม่สามารถเติมเต็มชีวิตของเรานั้นให้อิ่มเอมได้เพราะว่าอะไร เพราะว่าเราไม่ถูกสร้างมาให้เพื่อสิ่งต่างๆนั้นทำใเราอิ่มเองมแต่ว่าพี่น้องครับพระเจ้าพระผู้สร้างของเราทรงออกแบบเรามา,มา,มาอย่างอย่างชัดเจนมากๆและพระองค์ทรงรู้ว่าจิตใจมนุษย์ต้องการอะไรมากที่สุดจิตใจมนุษย์ต้องการพระพรที่มาจากพระเจ้าจิตใจมนุษย์ต้องการสันติสุขที่เกินความเข้าใจพี่น้องครับวันนี้ขอให้ท่านรู้ว่ามีเพียงพระเจ้าเท่านั้น มีเพียงพระเยซูเท่านั้นที่สามารถทําให้เราอิ่มเอมได้พระมภีกล่าวไว้ชัดเจนว่าพระเจ้าจะประทานสันติสุขที่เกินความเข้าใจให้กับพวกเราทุกคนที่นี่แต่วันนี้ขอพี่น้องรู้ว่าพระเจ้าเท่านั้นที่สามารถทาให้ท่านอิ่มเอมได้และมาถึงประเด็นสุดท้ายสําหรับวันนี้คืออะไรพี่น้องครับพระเจ้าทําให้อิ่มเอมด้วยสิ่งดีพี่น้องครับเวลาเราหิวกระหายเนี่ยพระเจ้าไม่ได้ให้จังฟู้ดกับเรานะพี่น้องครับ พระเจ้าไม่ได้ให้สิ่งที่ไร้ค่ากับจิตวิญญาณของเราพระเจ้าไม่ได้ให้อาหารขยะก,กับเราแต่ว่าพระเจ้าทรงให้สิ่งที่ดีบนโต๊ะทานอาหารที่พระองค์ทรงจัดเตรียมให้กับเรานั้นพี่น้องครับโอ้โหมีแต่อาหารเกรดดีฝ่ายวิญญาณเราไม่ต้องกลัวเลยเราไม่ต้องกังวลเลยว่าถ้าเกิดเราหิวกระหายหาองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าจะประทานสิ่งที่ดีที่สุดให้กับพี่น้องอย่างแน่นอน และพี่น้องครับพระเจ้าบอกว่าอย่างชัดเจนว่าคนมั่งมีจะออกไปมือเปล่าในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าคนรวยจะไม่ได้อะไรเลยจากพระเจ้าไม่ใช่พี่น้องครับพระเจ้ากำลังเล็งถึงว่าเราเรามีความเย่อหยิ่งข้างในเราคิดว่าเรามีทุกสิ่งทุกอย่างเราคิดว่าเราเราไม่ต้องการพระเจ้านะครับแน่นอนพี่น้องครับเมื่อเราจากโลกนี้ไปเราจะไม่ได้อะไรเลยเพราะฉะนั้นพี่น้องครับวันนี้เนี่ยขอให้เราเราอิ่มเอม ขอให้เราร่ํารวยด้วยพระพรที่มาจากพระเจ้าอาเมนครับพี่น้องขอให้เรามั่งมีเพราะว่าเราเราหิวกระหายและพระเจ้าทรงทําให้เรานั้นอิ่มเอมด้วยพระพรของพระองค์อย่าออกจากกลุ่มเซลล์ครั้งนี้ไปด้วยมือเปล่าขอให้ท่านรู้ว่าพระเจ้าทรงจัดเตรียมพระพรที่ดีกับท่านวันนี้หลายคนอาจจะมีความหิวกระหายอยู่วันนี้หลายคนอาจจะรู้สึกว่างเปล่าในเรื่องไฟวิญญาณของท่านอยู่แต่ว่าพี่น้องครับ พระเจ้าเท่านั้นที่สามารถเติมเต็มชีวิตของท่านได้และพระเจ้าไม่ใช่แค่เติมเต็มในสิ่งที่ไม่ดีนีิพี่น้องครับพระเจ้าจะเติมเต็มสิ่งที่ดีและลำค่าให้กับชีวิตของพี่น้องวันนี้ผมหวังว่าพวกเราทุกคนที่นี่เราจะสามารถอิ่มเอมด้วยความรักที่มาจากพระเจ้าอิ่มเอมในสันติสุขที่พระองค์ทรงประทานให้กับเราและก่อนที่เราจะจบลงวันนี้สําหรับคนที่ยังไม่เคยต้อนรับพระเยซูเข้ามาในจิตใจของท่าน วันนี้เนี่ยขอให้ท่านรู้ว่าพระเจ้าทรงรักท่านและพระเจ้าปรารถนาที่จะเติมเต็มจิตใจของท่านให้อิ่มเอมให้ครบบริบูรณ์ท่านอาจรู้สึกขาดที่ผ่านมารู้สึกว่าชีวิตมันมันขาดบางสิ่งบางอย่างไปและวันนี้ท่านก็พบความจริงแล้วว่าพระเจ้าสามารถจะทําให้ชีวิตของท่านนั้นอิ่มเอมได้ถ้าเกิดท่านปรารถนาให้พระเยซูเข้ามาเป็นพระผู้ช่วยรอดของท่านมาเป็นผู้ที่ทําให้ท่านนั้นเต็มไปด้วยพระพรของพระองค์ ชีวิตอิ่มเอมโดยพระเจ้าให้พี่น้องเอามือขวาแตะโน้กซ้ายตอนนี้และให้พี่น้องให้ฐานตามผมนะครับพระเจ้าวันนี้ลูกขอต้อนรับพระองค์เข้ามาในชีวิตเป็นพระผู้ช่วยให้รอดขอพระเยซูสมบดรช่วยเติมชีวิตให้อิ่มเอมด้วยสนิสุขของพระเจ้า ูขอติดตามพระองค์ในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอบพระเจ้าอวยพรพี่น้องนะครับที่เพิ่งอธิษฐานเมื่อสักครู่นี้แล้วก็คําถามที่ผมอยากจะให้พี่น้องพูดคุยกันก็คือวันนี้พี่น้องสภาพจิตวิญญาของท่านนั้นเป็นยังไงบ้างคําถามแรกนะครับคําถามที่สองท่านจะสามารถทําให้จิตวิญญาของท่านนั้น อิ่มเอมได้มากขึ้นอย่างไรบ้างขอบพระเจ้าเปยนพรเพื่อนมทุกท่านครับสวัสดีครับ